คุณพี่คะมามากลับเข้ามาช่วงนี้เรามาเก็บตกจากเว็บท็อป10 Thailand กันดีกว่าจ้ะเป็นเว็บไซต์ใช่ไหมคะใช่เป็นเว็บไซต์ท็อป10จัดอันดับแบบว่าเดอะสตาร์หน้าตาดีนะแต่เอาเฉพาะแค่แบบรุ่น6พอนะรุ่น7ยังไม่รวมนะโอเคได้น้องจะเขาดาวให้ได้อันดับ10รู้เรื่องไปไปดูกับอันดับ10ดิวเดอะสตาร์นี่ตัดผมปุ๊บดิวก็รอวันรอคืนจนได้ฉายาดิว F4 จ้าเจอรี่ F4 นะตอนนั้นแล้วนะคนที่9นะคะอันดับที่9น้องเซนเดอะสตาร์ว้าวมีคำจำกัดความว่าหนุ่มหล่อมีดีที่ตาหยีนะจ๊ะนี่แต่เขาหยีได้ใจนะน่ารักมากอ่ะนะก็อันดับ8น้องเก่งเดอะสตาร์ว้าวคนนี้ก็ขาวใสโอโมมากคุณหมอหนุ่มคุณหมอหนุ่มเจ้าของร้านเครื่องดนตรีหล่อเก่งเลิศทุกอย่างกำลังจะมีละครแล้วด้วยใช่แล้วมองเก่งแล้วตัวตาจะบอดอ่ะมันโอโมมันหน้าตามากเลยทั้งโอโมทั้งออร่าทั้งทุกอย่างโอ้โหพ่อคุณเอ้ยนะฮะโอเคนะฮะไปขโมยครีมทาหน้ามาใช้จริงๆไม่รู้ที่บ้านกินหยวกกล้วยหรือไงก็ไม่รู้น้องขาวได้ใจนี่จริงๆนะจ๊ะฮะใครต่ออันดับ7น้องไอซ์เดอะสตาร์น้องไอซ์น้องไอซ์ก็ติดโผล่มาเป็นอันดับ7นะจ๊ะหนุ่มน้อยอายุ16หล่อแมนแฮนซัมน่ารักครบหมดเลยโอ้หนุ่มเชียงใหม่นั่นเจ้านะจ๊ะอันดับ6อันดับ6ใครคะเพิ่งไปจีนมาคนเดียวเลยน้องฟลุ๊กนะจ๊ะนี่เต้นอยู่คนเดียวเลยนี่ซ้อมอยู่เลยแต่ฟลุ๊กก็เท่ของเขานะเขาก็น่ารักนะดูแบบว่าน่ารักขี้เล่นแฟนคลับจีนกรี๊ดกันแบบว่าคอแตกอ่ะใช่แล้วนะคะก็ได้สาวเพิ่มมานะคะใช่นะจ๊ะอันดับ5ค่ะเป็นสาวอ่ะฮะไม่ใช่เป็นสาวเป็นแบบตุ๊ดแตกไม่ใช่ไม่ใช่มาใครกล้าเปิดเผยล่ะช่องแกรนตายแล้วน้องสาวเจสาวยวกเหมือนกันคนนี้นะคนนี้ก็แน่นอนนะจ๊ะแม่กระเบื้องแก้วของพี่แม่กระเบื้องแก้วหายไปไหนเออนะจ๊ะเอาประกอบคอให้เรียบร้อยนะลูกนะเดี๋ยวต้องไปตรวจต่อนะจ๊ะอันดับ4ค่ะน้ำตาลน้องน้ำตาลน้ำตาลเดซาสาวสวยหน้าหวานกับความสดใสล่าสุดก็เป็นผู้กองเจ้าเสน่ห์นะใช่แล้วก็มาเล่นเลยนะข้ามเวลาด้วยละครเยอะอยู่เยอะอยู่นะจ๊ะอันดับ3จ้ะริดเดอะสตาร์ค่ะนี่จากเว็บไซต์ของเขานะจ๊ะนักศึกษาแพทย์ขอนแก่นค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มห่างๆเราไปนิดนึงละนะจ๊ะก็เก็บเนื้อเก็บตัวก็เตรียมเรียนต่อแต่ยังอยู่นะอยู่ได้ถึงยังอยู่ตอนนี้ยังอยู่ในกรุงเทพอยู่ปีหน้าถึงจะไปเพราะฉะนั้นตอนนี้แบบว่าถ้าใครอยากจะจ้างงานเนาะได้ยังได้อยู่ได้เลยรับงานตลอด24ชั่วโมงใช่แล้วค่ะคนที่2อันดับ2น้องกันเดอะสตาร์น้องกันนี่หนุ่มรอผิวแก้มเน้นที่เสียงนะจ๊ะครับต้องให้เลยนะคนนี้แต่ต้องบอกว่ารูปนั้นออกไปได้เลยรูปนั้นเหมือนธรรมดามากตอนนี้น้องกันหล่อกว่านั้นเยอะใช่ถูกจริงๆด้วยนะคะและอันดับ1ค่ะใครอ่ะใครอ่ะใครใครอ่ะไม่รู้อ่ะดีเดอะสตาร์ดีเดอะสตาร์นี่หล่อขาดใจเต้นแต่ละอันอันนั้นไม่ใช่นะพี่บี้นะพี่บอยนะพี่บี้สิพี่บอยไม่แม่นะพี่บอยเป็นคนทำนะใช่อันนี้อ่ะกลุ่มน้องๆเดอะสตาร์จ้าใช่ใส่รูปมาด้วยโอเคอันนี้เป็นในเว็บในเว็บนะคะในเว็บท็อป10นะคะซึ่งจัดอันดับได้แบบไม่โดนใจเจ๊เลยอ้าวทำไมอ่ะนะคะเจ๊ก็เลยขอจัดอันดับใหม่อ้าวนะคะซะอย่างงั้นซะอย่างงั้นเลยนะคะเราก็จัดกันให้มันถูกดิวิชั่นหน่อยยังไงอ่ะเมื่อกี้มีผู้หญิงแซมเข้ามาเดี๋ยวน้องเขาเสียเปรียบ อันนี้เป็นดิวิชั่นเขาวัดกันที่ความหล่อความแมนแมนนะคะน้องผู้หญิงของเราอาจจะเสียเปรียบนะคะขอจัดโพลใหม่ดังนี้ค่ะได้ค่ะอันดับ10ค่ะน้องดิวเหมือนเดิมนะคะน้องดิวก็แหมหล่อใจบุญแล้วก็ความคิดดีขยี้ใจพี่เช่นเดียวกันนะคะอันดับ9น้องเซนค่ะนะคะตาหยีขยี้ใจนะคะยังอยู่ในอันดับเดิมนะคะอันดับ8ค่ะหมอเก่งค่ะตีหล่อพ่อรวยนะจ๊ะแหมนะอุ้มชูนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงไปนึงนะคะมีใครรีบไปไหนปะว่าก็เวลาค่ะโอเคเวลาค่ะต่อเลยค่ะอันดับ7ค่ะหนุ่มไอซ์นะคะเหมือนเดิมนะคะหนุ่มน้ำมนต์คนเชียงใหม่อันดับ6ค่ะน้องฟลุ๊กค่ะนะคะขี้เล่นและเป็นกันเองนะคะอันดับ5อันดับ5นี่ขอเป็นต่อโน่เดอะสตาร์แล้วกันนะคะอันดับ4สี่รุดค่ะหล่อเนี้ยบเบียดหัวใจนะคะอันดับ3ให้น้องฤทธิ์น่ารักน่าหยิกจิกไม่ปล่อยอันดับ2นะคะน้องกันเข้มข้นโดนใจเจ้และอันดับ1ให้พี่บี้ไปค่ะนะคะสรุปก็มีตอโน่เข้ามาก็มีคุณตอโน่กับพี่รุดเข้ามานะคะเบียดให้น้องแกรนแล้วก็น้องน้ำตาลเนี่ยเขาไปอยู่อีกดิวิชั่นหนึ่งดีกว่าไปแข่งกับสาวๆใช่แล้วนะคะโอเคนะคะ